นาฬิกาสมาร์ทวอทที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Wear OS แล้วยังสามารถใช้งานได้ถึง4วันหรือวัน100ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งมีอยู่จริงทุกคนและเจ้านี้นะคะมีชื่อว่า Oppo Watch X นั่นเองถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะคะที่เป็นแฟกชิปเนี่ยตัวแรกจากทาง Oppo เลยสำหรับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่จะยังน่าซื้อไหมวันนี้เนี่ยมาคุยกันชิวๆละกันว่าหลังจากที่ใช้งานมารู้สึกไงกับมันบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยงั้นมาขึ้นค่อยดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอุ้มข้อมือ 14.5 เซนค่อนข้างเล็กนะคะก็ใส่ได้ถือว่าโอเคนะตัวเคสเนี่ยจะมาพร้อมกับไซส์เดียวคือ46มิลค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเนี่ยไม่ดูล้นข้อเกินไปนะก็คือตัวสายยางตัวเนี้ยสายรับเบอร์ตัวนี้ทำมาได้ดีนะคะแล้วก็โค้งเนี่ยรับกับข้อมือได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันอุ้มเองเนี่ยจะใส่นะคะนี่ยังเหลืออีก2ช่องนะใครข้อมือเล็กกว่าอุ้มนะคะก็ยังสามารถใส่ใช้งานได้นะแล้วตัวนี้เองนะคะก็จะกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP68 เนาะความลึกอยู่ที่5 ATM เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออกกำลังกายนะคะเวอร์ชันที่แบบว่าต้องเปียกน้ำหรือว่าไปดำน้ำไปว่ายน้ำสายยางตัวนี้ก็จะเหมาะกับคุณมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นอุ้มเนาะอุ้มเนี่ยจะชอบใส่ให้มันไม่สปอร์ตมากนักนะคะก็ชอบเปลี่ยนสายแหละคือสายตัวนี้มันหนาไปนิดนึงนะแล้วมันดูแมนไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะคะเป็นสายหนังให้ดูใครที่มีสายนะคะสาย22มิลอยู่แล้วนะคุณก็สามารถเปลี่ยนได้เลยมันเป็นแบบ Quick Release ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จับเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูดีกว่าว่าเปลี่ยนแล้วหน้าตาเป็นยังไงโอเคเปลี่ยนสายแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างก็รู้สึกพรีเมียมขึ้นเนาะแล้วก็แต่งตัวง่ายขึ้นอันนี้คือสำหรับอุ้มนะคะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวเรือนกันบ้างตัวเรือนตรงนี้นะคะวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยจะขัดมาแบบด้านส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะขัดมาแบบเงานะคะงงหนึ่งใช่ป่ะเอามางงกันต่อค่ะปกตินาฬิกาเนี่ยที่มันเป็นทรงกลมเนาะส่วนใหญ่ก็จะทำมาแบบโค้งทั้งเรือนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าตามหลักสรีระศาสตร์ของเราเนี่ยเวลาเรากดปุ่มใช่ไหมคะเวลาปุ่มมันไปอยู่ตามโค้งต่างๆอาจจะกดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดตรงนี้นะคะให้มันเป็นแนวเนี่ยดิ่งลงมาก็คือฝั่งนี้โค้งฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่ามันกดง่ายขึ้นไหมก็ต้องบอกว่ามันก็กดง่ายขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเรื่องของความสวยงามนะหรือว่าความสมมาตรอันนี้แล้วแต่ชอบละกันนะคะอย่างนึงก็คือตัวนี้อุ้มรู้สึกว่าขอบเนี่ยขอบของหน้าจอตัวนี้มันหนาไปนิดนึงนะขอบดำนะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็คือค่ายอื่นนะคะก็จะเล่นด้วยการแบบว่าเอ้ยทำเป็นเบเซลสามารถหมุนได้เปลี่ยนได้อะไรแบบนี้ไปอันนี้พอมันโชว์สีดำนะคะก็เลยจะงงๆหน่อยนึงแต่ว่านั่นแหละตัววัสดุเขาก็ให้มาจัดเต็มนะคะสมกับเป็นแฟกชิปเนาะตัวนี้เนี่ยตัวหน้าปัดนะคะก็จะให้มาเป็นซัฟไฟนะสำหรับตัวกระจกนะคะเป็นกระจกซัฟไฟแล้วก็จะมีนะคะหน้าปัดเนี่ยมาให้เลือกหลากหลายรูปแบบเนาะทีนี้ค่ะตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่ 1.43 นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED Display นะคะหน้าจอตัวนี้แสดงผลสีสันได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ความสว่างเนี่ยดีมากนะคะดันได้สูงสุดอยู่ที่1,000 นิตเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะเรียกว่าความละเอียดเนี่ยอยู่ที่326 ppi และอย่างที่บอกไปนะคะว่าหน้าปัดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเนาะทั้งคลาสสิกนะคะทั้งแบบฟังก์ชันทั้งแบบสปงสปอร์ตนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้ชอบใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะดวงดาวอันนี้สวยดีนะคะแล้วเรายังสามารถเลือกเปิดนะในส่วนที่เป็น always on display นะคะนี่มันจะเป็น always on display แบบนี้นะคะซึ่งทำได้สวยงามดีเนาะแล้วก็ที่อุ้มบอกว่าใช้งานได้เกิน4วันเนี่ยต้องบอกว่าอุ้มเปิด Always On Display ไว้ด้วยนะคะก็ยังใช้งานได้เกิน4วันอีกเช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะตัวเรือน46มิลใช่ไหมอุ้มขอเทียบนะคะกับนาฬิกาคลาสสิกทั่วไปนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างอาเทียเรือนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 38.5 มิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกันนะคะขนาดก็จะต่างกันอยู่ประมาณนี้ที่ให้ดูเรือนนี้ไม่ใช่อะไรหน้าปัดเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาเลยเห็นปะใกล้เคียงกันมากนะคะสำหรับตัวหน้าปัดแบบนี้นะกับนาฬิกาคาเทียนะคะไซส์มันประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความหรูหรานะคะพอตกแต่งมาหน่อยนิดนึงนะเราก็จะรู้สึกว่ามันหรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าว่า Wear OS นะคะทำไม Wear เป็น Wear OS แล้วมันดียังไงบ้างที่หลายคนน่าสงสัยนะคะว่าพอมันเป็น Wear OS เนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะสิ่งแรกที่อยากจะบอกเลยก็คือเป็นอีกรุ่นนึงที่ใช้งานได้ลื่นไหลมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดนะคะเข้าดู notification ต่างๆนะคะการเข้าองค์เข้าแอปหรือว่าการแทร็กต่างๆนั่นเองค่ะแล้วถ้าอุ้มกดนะคะเข้าไปที่เมนูนะคุณจะเจอกับแอปพลิเคชันที่เป็น Google เยอะแยะมากมายนะคะทั้งปฏิทินเอ่ยเนาะทั้งการนำทางนะคะ Google Map ซึ่งการใช้งาน Google Map เวอร์ชันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างเช่นนะคะอุ้มจะไปพรอมนาดนะ
้งกดเลือกได้เลยนะคะตรงนี้มันจะเลือกได้ว่าเราจะขับรถนะหรือว่าเดินนะคะแล้วก็สามารถกดนะคะนำทางได้เลยนะมันก็จะนำทางให้เราแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยมีเสียงบอกด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มีทั้งลำโพงแล้วก็มีทั้งไมค์นะคะไม่ใช่แค่นั้นทุกคนมันจะมี Google Wallet นะคะคุณสามารถเอาเจ้าเครื่องนี้เนี่ยแตะนะเข้ากับพวกแบบ NFC ต่างๆนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายนะได้เลยทันทีนะคะตัวปฏิทินก็ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถลงแอปเนี่ยผ่าน Google Play Store ได้ตรงๆแบบนี้นะคะจากตัวนาฬิกาของเราเลยทีเดียวยังไม่พอยังมีนะคะในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชัน LINE นี่ LINE นะคะสามารถเข้าใช้งานได้เลยการอ่านภาษาไทยนะอ่านได้สมบูรณ์แบบมากๆนะคะแล้วก็ LINE ในนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะสามารถจะรับสายนะคะคุยโทรศัพท์ได้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเตือนเวลาที่ LINE เข้านะคะแต่เวลาที่ข้อความเข้าเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแล้วเนาะทีนี้เนี่ยอุ้มให้ดูนะคะในส่วนของคีย์บอร์ดนิดนึงละกันการตอบเนี่ยสามารถตอบได้หลากหลายรูปแบบอันนี้ให้ดูรูปนะคะนี่เห็นรูปชัดเจนเนาะเห็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะที่คนส่งมาให้เราด้วยเนาะการตอบเนี่ยตอบได้ทั้งสติ๊กเกอร์นะคะตอบได้ทั้งเป็นเสียงนะคะแล้วก็ตอบได้นะคะทั้งแบบที่เป็นพิมพ์ด้วยเนาะพิมพ์ตรงนี้นะคะคุณก็เลือกได้นะว่าจะพิมพ์เป็นภาษาอะไรนะคะก็พิมพ์ตรงนี้ได้แล้วก็ยังพูดได้ด้วยเดี๋ยวจะลองให้พูดให้ดูสวัสดีค่ะยังมีโต๊ะว่างไหมคะเป๊ะแบบนี้นะคะคุณก็สามารถส่งข้อความเนี่ยโดยใช้เสียงของเราเนี่ยพูดไปได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนเล็กๆแล้วกันเนาะที่ต้องบอกว่า Wear OS นะคะทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ลื่นไหลมากๆเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานร่วมกับมือถือนะคะ Oppo Watch X เนี่ยจะใช้งานได้กับมือถือ Oppo มือถือ Android อื่นๆนะคะแล้วก็มือถือ Huawei ใช้งานได้นะยังไม่สามารถใช้งานได้กับมือถือที่เป็น iOS นั่นเองค่ะทีนี้มาดูว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อทำยังไงนะเริ่มต้นค่ะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า OHealth มาก่อนแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะคะต่อครั้งแรกครั้งเดียวในหน้านี้ค่ะก็มีหลายอย่างเลยนะมี Watch Face ให้เราเลือกค่ะซึ่งสำหรับเองนะสำหรับตัวแรกนะคะที่ Oppo ออกมาแล้วก็มี Watch Face ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะมาเลื่อนดูได้ทั้งหมดเนี่ยฟรีหมดเลยนะก็มาเลือกใช้งานได้ตรงนี้ค่ะมีในส่วนวิดเจ็ตต่างๆนะคะมาเปลี่ยนได้นะว่าเอ๊ะไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ได้วัดการนอนเอาออกนะคะเพิ่มตัวอื่นเข้าไปได้เช่นเดียวกันเนาะใส่ Google Map ก็ได้นะคะรวมไปถึง Notification นะคะการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆดูได้จากตรงนี้เนาะ Workout and Health ค่ะมาตั้งได้ว่าเอ๊ะทาร์เก็ตของการออกกําลังกายเราเป็นยังไงต้องการให้วัดเนี่ยเรื่องของ SPO2 ตลอดมั้ยความเครียดนะคะหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจวัดตลอดมั้ยก็มาดูได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วตรงนี้นะคะมันจะมีหน้าเนี่ยอีก2หน้ามาดูที่หน้าเฮลกันก่อนค่ะทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้นะทุกคนก็คือการแท็กนะคะ daily activity heart rate นะคะตัวนี้วัดอัตราการเต้นหัวใจได้แต่ว่าไม่สามารถวัดนะคะในส่วนที่เป็น ECG ได้นะคะอันนี้บอกก่อนนะวัดการนอนนะคะก็วัดได้นะวัดความเครียดได้นะคะ SPO2 ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวค่ะสำหรับการออกกำลังกายนะคะฟิตเนสเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าที่หน้านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับนี้เลย dual frequency GPS นะคะก็สามารถแท็กได้นะคะละเอียดดีเนาะจนไปถึงนะคะพิกัดการเดินทางนะการวิ่งการเดินของเรานะคะมันจะอยู่ในหน้านี้เลยทีนี้ค่ะที่ตัวนาฬิกาของเรานะมีกีฬาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวผมกดให้ดูปึ้งกดตรงนี้ปุ๊บภาษาไทยนะคะชัดเจนนะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยมันจะมีหลากหลายนะคะกีฬาให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะจนไปถึงนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายพวกสกีสโนว์บอร์ดนะคะมีมาให้ด้วยเนาะกดบวกตรงนี้นะคะเพิ่มเติมได้นะเผื่อใครเนี่ยเล่นกีฬาทางน้องทางน้ำนะคะเนี่ยกีฬาทางน้ำกดเข้าไปได้เลยปุ๊บโตขึ้นล่องเรือมอเตอร์โบ๊ทโอ้โหเขาแท็กได้เยอะมากๆนะคะแต่สิ่งที่เขาเก่งมากจริงๆเนี่ยก็คือการแท็กการวิ่งเนี่ยการวิ่งงานแจ้งแบบนี้นะคะเขาสามารถแท็กการวิ่งได้ดีมากแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายประเภทที่แบบว่าเป็นแบบตีแบดนะคะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ขอไม่ลงลึกมากละกันและตัวนี้เองนะคะก็ยังสามารถแท็กเนี่ยเรื่องของการนอนหลับได้เป็นอย่างดีนะการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะคะมันจะแท็กตลอดเวลาตามที่เราเปิดไว้ความเครียดนะคะตัวนี้เนี่ยมาเซตอัพได้จากตรงนี้เลยนะซึ่งโดยรวมหลังจากที่ผมใช้งานมานะคะก็ใช้งานได้ดีเลยทั้งในเรื่องของการแท็กต่างๆแล้วก็การใช้งานในส่วนที่เป็น Wear OS ด้วยอีก2เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือตัวนี้เหมือนที่บอกไปมันมีทั้งลำโพงแล้วก็ไมค์คุณสามารถกดนะคะโทรเข้าโทรออกเนี่ยได้จากในนี้เลยรับสายได้นะคะแล้วก็เนี่ยมันจะมีพวกแบบรายชื่อติดต่อนะคะกดที่ตรงนี้ได้หรือว่ากดนะคะแป้นหมายเลขที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะโทรได้สบายมากนะคะคู่สนทนาของเราเนี่ยรับสายเนี่ยฟังเราชัดเจนตัวเราก็ได้ยินชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างคือเรื่องของแบตเตอรี่ทุกคนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตนะคะที่อึดมากๆนะใช้งานได้4วันหรือ100ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ยังสามารถนะคะที่จะเข้าใช้งานในส่วนที่เป็นเซฟโหมดนะ
ะประหยัดพลังงานนะคะการประหยัดพลังงานเนี่ยจะทำให้เราใช้งานต่อได้ถึงประมาณแบบ12วันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ชาร์จเร็วมากนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบชาร์จไวที่เป็นวูกนะชาร์จนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยคุณจะสามารถชาร์จเต็มได้ 100% เลยหรือถ้าไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะ10นาทีเนี่ยก็จะสามารถใช้งานเรือนนี้ต่อได้ถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วสำหรับใครสนใจ Oppo Watch X เรือนนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 11,990 บาทค่ะจะได้รับของแถมเนี่ยมูลค่า 3,599 บาทนะคะถ้าสั่งซื้อตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนั่นเองนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจอีกเรือนนึงเลยโดยเฉพาะใครนะคะที่มีมือถือ Oppo อยู่แล้วเนาะคุณเอามาใช้งานนะคะคุณจะเข้ากันอย่างคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้นะมีคำถามอะไรก็ถามกันไว้ได้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ